วัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมแม็กเป็นผมนะฮะก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็มีกระแสรถไฟความเร็วสูงมานะครับผมก็เห็นพูดคุยกันในกลุ่มนะฮะเราก็จะมาทำความรู้จักกับกระแสนี้หน่อยนะครับผมข่าวลือนะครับผมมาจากเพจซีเมนต์โมบิลิตี้นะครับผมก็ทำเกี่ยวกับรถไฟฟ้าความเร็วสูงโดยเฉพาะเลยนะครับผมทางเพจเขาอ่ะก็ได้โพสต์เกี่ยวกับรถไฟฟ้ารุ่นนี้นะครับผมแล้วก็พร้อมกับข้อความภาษาไทยแต่เราก็ไม่รู้นะครับว่ามันมีนัยยะอะไรยังไงสำคัญหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ต้องรอฟังประกาศจากผู้บริหารก่อนนะครับผมก็มันก็เลยกลายเป็นว่าทำให้ชาวเน็ตก็คิดกันไปว่ารถไฟฟ้ารุ่นนี้อาจจะเป็นรถไฟฟ้าความเร็วสูงสายที่2ของเราหรือเปล่านะครับผมก็ถ้าสายที่2ก็จะเป็นรถไฟฟ้าเชื่อม3สนามบินนะครับผมรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะฮะก็ดอนเมืองสุวรรณภูมิแล้วก็อู่ตะเภานั่นเองนะฮะก็รถไฟฟ้ารุ่นนี้นะครับผมชื่อว่าซีเมนต์นะครับผมเวลาโลโนโวนะฮะก็น่าจะเป็นตัวใหม่ล่าสุดแล้วก็เพิ่งเปิดตัวไปนะครับผมก็ในความรู้สึกผมนะมันก็ดีมากเลยนะความเร็วสูงสุดของเขาอ่ะทำได้ถึง360กิโลเมตรเลยนะถือว่าดีมากมากถ้าเกิดว่าอนาคตได้ยืนยันมาแล้วว่าเราจะสั่งซื้อที่นี่นะครับมันก็จะเป็นเรื่องดีส่วนสายอีสานนั้นก็ให้เป็นของจีนไปนะฮะมันจะง่ายนะครับก็ถ้าเชื่อมปุ๊บก็ไปแล้วไปจีนอันนั้นก็อีกเรื่องนึงเนาะให้เขาไปนะฮะเพราะมันจะง่ายในการทำธุรกิจกันในอนาคตนะครับถ้าเรามาดูข้อความที่เขาเขียนนะฮะเขาเขียนว่านะครับรถไฟความเร็วสูงนวัตกรรมใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเชื่อมต่อทุกการเดินทางอย่างยั่งยืนอันนี้เขาเขียนเป็นภาษาไทยเลยนะครับผมต่อมานะครับในเขาก็บอกอีกว่าเพราะการเดินทางไม่ใช่แค่เรื่องความเร็วนะครับโดยเฉพาะการเดินทางในปัจจุบันต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและมลภาวะที่เพิ่มสูงขึ้นซีเมนต์โมบิลิตี้นะผู้นำด้านการขนส่งระบบรางระดับโลกเลยนะครับระดับโลกเลยนะฮะที่ออกแบบเพื่อตอบโจทย์การเดินทางที่ยั่งยืนโดยเฉพาะนะฮะออกแบบให้มีประสิทธิภาพนะครับผมในการเดินทางรถไฟความเร็วสูงถือว่าเป็นอันดับต้นๆในการเดินทางไกลซึ่งซีเมนต์โมบิลิตี้ได้ออกแบบรถไฟความเร็วสูงนี้เพื่อเป็นทางเลือกใหม่สำหรับการเดินทางยุคใหม่นะครับผมถ้าสั่งซื้อจากบริษัทนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังนะผมเชื่ออย่างนั้นนะเพราะผมก็แอบไปดูภาพต่างๆนานาที่เขาทำรุ่นก่อนๆมานะครับล้ำมากต้องบอกคำนี้ล้ำมากๆนะฮะคุณสมบัติคือลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า 1.375 ตันต่อคันต่อปีนะครับผมและลดปริมาณใช้พลังงานมากถึง 30% นะครับผมรวมถึงประหยัดต้นทุนในการผลิตนะฮะสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ที่สำคัญของ Siemens Mobility นะฮะตอบโจทย์ในการเดินทางของคุณอย่างยั่งยืนนะครับผมต่อมานะครับผมก็ยังตอบโจทย์นะครับในการเดินทางไกลนะฮะประหยัดเวลาในการเดินทางด้วยความเร็วสูงสุด360กิโลเมตรต่อชั่วโมงและรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 1,200 ที่นั่งเลยนะครับผมนอกจากนี้มันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะครับผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะฮะแล้วก็ภายในมันก็คงจะแบบค่อนข้างที่จะทันสมัยมากขึ้นแล้วรองรับกับผู้บริโภคอย่างเรานะที่จะเดินทางในแต่ละเที่ยวนั่นเองแน่นอนครับว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องดีหรือเรื่องจริงก็เป็นเรื่องดีของชาวไทยเนาะก็จะได้ใช้ของดีๆอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีรถไฟความเร็วสูงสักทีนะฮะส่วนของสายอีสานนั้นก็สร้างกันต่อไปพัฒนากันต่อไปนะครับก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นกระแสข่าวนะฮะก็ถือว่ายังไม่มีอะไรชัดเจนในเมื่อเป็นกระแสแล้วก็เอามาพูดคุยกันว่าถ้ามันเป็นจริงมันก็จะดีสำหรับตัว
เราเองเนื่องจากว่าเราเป็นผู้บริโภคผู้โดยสารเนาะเราก็จะมีความพึงพอใจในการใช้นะครับผมก็ยังเหมือนรถไฟฟ้าสายสีแดงตอนแรกก็มีกระแสนู่นนี่นั่นมากมายพอได้นั่งจริงอะไรจริงมันก็เป็นสิ่งที่ยอมรับพอรับได้นะครับถึงราคามันอาจจะไม่ได้ถูกหรือไม่ได้แพงเกินไปมันกลางๆนะครับก็มันทั้งมีทั้งข้อดีและข้อเสียเนาะก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับเพราะแต่ละคนก็คิดไม่เหมือนกันนะฮะนี่ก็จะเป็นกระแสในวันนี้นะฮะรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับผมนี่ก็อยากเห็นเหมือนกันเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ผมด้วยนะครับผม